เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนกน้อยของฉันที่ชื่อปันจี้วันนั้นฝนตกหนักพวกเรานั่งรถออกไปซื้อของออกไปทั้งครอบครัวก็เลยไม่มีคนอยู่บ้านปกติแล้วบันจี้ไม่อยู่ในกรงบันจี้มีอิสระอยากไปที่ไหนในบ้านก็ได้อยากทำอะไรในบ้านก็ได้วันนั้นเวลาฉันกลับถึงบ้านฉันเรียกบันจี้บันจี้แต่ไม่มีเสียงตอบทุกคนช่วยกันหานกแต่หาไม่เจอผ่านไป20นาทีก็ยังหาไม่เจอไม่นานแม่ก็บอกให้ฉันเข้าห้องแล้วแม่ก็ตามมาแม่บอกว่าบันจี้ตายแล้วตายในเครื่องซักผ้ามันจมน้ำตายฉันร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันร้องไห้3 วัน 3 คืนฉันยังคิดถึงบันจี้จนถึงทุกวันนี้